ครับก็ขอนำข้อมูลนะครับของคนไข้นะครับที่อันนี้ทุกท่านคงทราบนะครับว่าคนไข้มีอยู่ในภาวะวิกฤตมากนะครับแล้วก็เราต้องให้การดูแลเต็มที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่แล้วก็อาการในด้านอื่นๆเองเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของความผิดปกติทางผลเลือดหลายอย่างที่ทราบมาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนจะย้ายมานะครับเพราะว่าก็เป็นอาการปกติของทางไข้เลือดออกเองนะครับก็สามารถให้ส่วนประกอบของเลือดทั้งเกล็ดเลือดเม็ดเลือดแดงทุกอย่างที่คนไข้ต้องการได้เพียงพอนะคะแล้วก็การให้ในคนไข้ก็ตอบสนองกับการให้ส่วนประกอบของเลือดค่อนข้างดีเราสามารถจุดการเลือดออกแล้วก็ในหัตถการต่างๆที่ต้องจำเป็นต้องทำในคนไข้เราต้องติดตามวันต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอบเรายังไม่อยากให้คำตอบตรงนั้นครับ